สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมเจ้า power box นะครับนี่ของ Solartech Center นะครับ ST500 นะครับก็รุ่น500วัตต์นะครับเจ้าตัวนี้อาการนะครับไฟออกไม่เสถียรนะเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูเปิดฟัง AC นะครับนี่นะมีกระพริบด้วยนะครับไฟออกมาที่118โวลต์นะครับเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวถอดโหลดออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูขึ้นนะเดี๋ยวจะให้ดูขึ้นที่ออกมานะครับเปิดเครื่องปุ๊บนี่เห็นไหมนะครับไซด์เวฟมันออกมาครึ่งเดียวนะครับอีกครึ่งมันหายนะครับไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงหายไปยังไงนะครับนี่นะมันควรที่จะเป็นรูปคลื่นไซด์เวฟเดี๋ยวปิดก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวพังนะมันออกมาครึ่งเดียวนะครับไซด์เวฟมีปัญหานะครับก็น่าจะมีปัญหาที่ชุดฟิลเตอร์เอาท์พุตนะครับเดี๋ยวจะมารื้อตรวจซ่อมกันเลยนะครับผมว่าอะไรเสียหายบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ได้รื้อบอร์ดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เจอเลยก็คือนี่นะครับคาปาตรงนี้นะครับมีรอยบวมนะครับนะคาปาตรงนี้สเปค450นะครับมีรอยบวมจนระเบิดมีน้ำออกมาด้วยนะครับแบบนี้ก็น่าจะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเกี่ยวกับอาการที่เห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าไฟออกจะออกมาครึ่งซีกนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่า MOSFET IGBT ทำงานแค่บางส่วนอีกบางส่วนไม่ทำงานนะครับหรืออาจจะเป็นที่ชุดฟิลเตอร์เอาท์พุตจุดนี้นะครับนะซีอาจจะแห้งนะครับขดแกนตรงนี้นะครับแกนฟิลเตอร์ตรงนี้อาจจะช็อตขดนะครับอาการนี้เจอบ่อยนะครับขดรวดช็อตเจอบ่อยดึงโหลดเป็นเวลานานๆรวดมันร้อนนะครับถ้าเคลือบมาไม่ดีนะครับมันช็อตรอบมันก็เหมือนต่อตรงนะครับมันทำให้คลื่นที่ออกมามันผิดเพี้ยนปกตินะครับแต่จากการสังเกตจากสโคปนะครับตามที่วัดให้ดูก่อนหน้านี้นะครับมันออกนะครับคลื่นออกมาเป็นซาเวฟแต่ออกมาครึ่งเดียวนะครับก็เดาว่าอาจจะไม่ใช่ชุดฟิลเตอร์ที่มีปัญหาน่าจะเป็นชุด IGBT MOSFET ขาออกนะครับนะเพราะว่ามันครึ่งบนนะครับมันเป็นไซด์เวฟสวยงามแต่ครึ่งล่างมันหายไปนะครับนะก็เดี๋ยวนะครับต้องทำการตรวจสอบนะครับ MOSFET IGBT ฝั่งเอาท์พุตก่อนนะครับนะครับผมได้ทำการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับก็ MOSFET นะครับเบื้องต้น MOSFET น่าจะไม่เสียนะครับแต่มีจุดนึงที่สัญญาณมันหายไปนะครับจุดนี้นะครับR ไม่ขาด R ขาเขตไม่ขาดแต่สัญญาณไม่มาถึงจุดนี้นะครับก็ต้องถอดบอร์ดได้นะครับบอร์ดได้ตัวนี้ออกมาเช็คนะครับก็ตระกูลเดียวกับบอร์ด EGS002 นะครับก็ถอดบอร์ดตัวนี้ออกมาเช็คนะครับสัญญาณหายไปนะครับ IC IR ได้น่าจะพังนะครับตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับค่าป้านะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับนี่นะอีกตัวมันไม่เสียค่าความจุปกตินะครับก็เปลี่ยนแค่ตัวเดียวนะครับเกรด105องศานะตัวนี้คาปานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะถอดบอร์ดตัวนี้ออกมาทำการตรวจเช็คก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันต่อนะในการถอดบอร์ดไตนะครับผมจะใช้วิธีนะครับป้ายตะกั่วนะครับเชื่อมตะกั่วเข้าไปทุกขาแบบนี้เลยนะครับนะผมจะไม่ดูดนะครับไม่ใช้ตัวดูดออกนะเพื่อป้องกันการช้ำของลายวงจรนะครับนะในบางกรณีจะใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็เตรียมดึงไว้ด้านใต้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่บอร์ดถอดออกมาได้แล้วก็ถึงจะดูดตะกั่วออกอีกทีนึงนะครับทำแบบนี้วงจรมันจะไม่ช้ำนะครับถ้าดูดตั้งแต่แรกเนี่ยขามันออกยากมันเป็นปิ้น2หน้านะครับแล้วก็จะใช้ลวดทองแดงนะครับที่ได้จากไส้ในของสายไฟนะครับขนาด 2.5 มิลนะครับนี่ก็มาเป็นตัวนำความร้อนไว้แบบนี้นะครับมันก็จะช่วยให้ตะกั่วละลายได้ดีขึ้นนะครับThank you.
ดบอร์ดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาตรวจเช็คกันนะครับนี่นะลายวงจรเรานะครับมันก็จะไม่ช้ำนะครับเมื่อดูดออกทำความสะอาดแล้วลายวงจรก็ยังอยู่ดีมีสุขนะครับก็นะใครที่ดูคลิปนะครับเราจะซ่อมอินเวอร์เตอร์เองก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีลวดด้วยนะครับซึ่งเป็นสายในของสายไฟธรรมดานี่แหละนะครับนะไม่ได้มีอุปกรณ์พิเศษอะไรเลยนะครับนะเพราะว่าถอดออกถอดเข้าบ่อยๆนะครับมันถ้าเราใช้ตัวดูดตะกั่วบ่อยนะครับลายปิ้นมันจะช้ำนะวิธีนี้มันก็จะไม่ค่อยช้ำนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวมาตรวจเช็คนะครับ IC ได้นะว่าปกติอยู่ไหมผมจะใช้คอมโพเนนต์นะครับก็ง่ายๆนะสายกาวนะครับก็จิ้มไปที่จุดกาวนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จิ้มวัดที่ขาเอาพุทของ IR ได้นี่อันนี้ก็ผิดปกติแล้วนะครับจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองอันนี้ปกติแต่อันนี้ผิดปกติแล้วนะขาริมนะครับขาริมด้านใต้ของ IR 2110 2113นะครับมันจะเป็นเอาพุทนะครับจุดที่หนึ่งผิดปกตินะครับตัวที่สองนะครับตัวที่2ปกตินะครับตัวแรกมีปัญหาอยู่นะครับมีปัญหาเอาพุทอยู่จุดหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้โอเคก็ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับIR อยู่ไหนมีหล่นอยู่แล้วตัวนึงตอนนี้นะครับผมก็ได้ประกอบบอร์ดเข้าสู่ที่เดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการทดสอบนะในการทดสอบเราจะยังไม่ป้อนไฟจริงนะครับลืมบอกอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะใส่บอร์ดเข้าไปนะครับก็ควรที่จะเช็คไฟ12โวลต์กับไฟ5โวลต์ซะก่อนนะครับก็12โวลต์5โวลต์อยู่ไหนนะครับง่ายๆนะครับก็ไล่ไปตามขาพินของบอร์ดนะครับหรือว่าไม่รู้ว่าบอร์ดพินที่เท่าไหร่เป็นไฟเท่าไหร่ก็เนี่ยนะครับหาให้เจอนะครับ IC regulate นะครับเป็น7812กับ7805มันจะอยู่แถวๆนี้แหละนะครับอยู่ใกล้ๆบอร์ดนะครับไล่ลายวงจรไปในที่นี้นะครับบอร์ดตัวนี้7812 7805อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆตรงนี้เองนะครับใกล้ๆ C 400โวลต์นะครับปกติมันอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับไม่ต้องจำตำแหน่งจำแค่ว่าหา7812 7805ที่ลายวงจรมันวิ่งเข้าสู่บอร์ดนะครับก็ให้เช็คไฟ2จุดนี้ก่อนนะครับให้ไฟมาปกติซะก่อนก็ค่อยไปก็ค่อยใส่บอร์ดเข้าไปนะครับทีนี้นะครับเทคนิคนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับในการตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบก่อนที่จะป้อนไฟจริงเข้านะครับผมก็จะป้อนไฟราวๆนะครับ2แอมป์นะครับแรงดัน15โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอาไปทำอะไรนะครับไฟ15โวลต์ที่จะต้องมีนะครับก็แนะนำให้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือสโคปนะครับสโคปจับที่เอาท์พุตไว้นะครับ
นี่โอเคนะครับเมื่อเกี่ยวสายโพบเข้าไปแล้วนะครับก็จะมาป้อนไฟชุดทดสอบนะครับในการทดสอบนะครับผมจะเตรียมไฟประมาณ15โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ราวๆ1แอมป์นี่นะครับตรงนี้มีไฟแล้วนะ15โวลต์1แอมป์นะครับสายลบนะครับจับที่ขั้วลบของคาปา400โวลต์นะครับขั้วบวกนะครับเอาไปชาร์จเข้าที่คาปา400โวลต์นะครับนี่นะจิ้มชาร์จไปขั้วบวกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับในคาปา400โวลต์ก็จะมีไฟตกค้างอยู่ประมาณ15โวลต์นะครับเพราะว่าผมชาร์จเข้าไปเมื่อกี้นะครับทีนี้ขั้วบวกจุดเดิมนะครับก็มาแตะที่มาแตะที่ไฟเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลนะครับก็คือแตะตรงขาอินพุตของ7812ได้เลยนะครับเพื่อเลี้ยงบอร์ดนะครับนี่แตะเข้าไปนะครับเมื่อแตะเข้าไปนะครับนี่แตะชาร์จเข้า400โวลต์ปุ๊บมาขั้วบวกมาแตะไฟเลี้ยงบอร์ดปั๊บนะครับจุดไฟลบมันเป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นแตะขั้วบวกของ C400 เพื่อเป็นไฟเอาท์พุตแล้วก็มาแตะไฟเลี้ยงบอร์ดนะครับมันจะต้องมีสัญญาณไซด์เวฟออกมาถ้าในกรณีที่ว่าบอร์ดทำงานปกตินะครับครับเราต้องการเห็นแค่ว่ามันมีไซด์เวฟออกนะครับเป็นไฟต่ำๆก็ตามนะครับแค่มีไซด์เวฟออกเราก็รู้แล้วนะครับว่าบอร์ดปกติจากนั้นนะครับถ้าเราใช้ไฟต่ำนะครับฝั่งเอาท์พุตออกเป็นไซด์เวฟได้ปกตินะครับเราก็สามารถต่อไฟจริงเข้าได้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ตอนนี้ผมป้อนไฟเข้าตรงนี้นะครับ13โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้5แอมป์นะครับเพื่อที่จะทดสอบไฟจริงนะครับสายโป๊บก็ปรับเป็นคูณ10ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์ดูกันเลยนะครับว่าจะมีเอาท์พุตออกไหมนะครับปุ๊บเดี๋ยวให้ดูจอสโคปเลยแล้วกันนะปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับมีเอาท์พุตออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแรงดันปกตินะ200กว่าโวลต์220 225นะครับทีนี้นะผมจะเพิ่มกระแสเพิ่มกระแสเป็น12แอมป์นะครับแม็กซ์สุดที่รุ่นนี้ทำได้นะทีนี้ก็จะเอามาลองกับโหลดตัวนี้นะครับหลอดไฟนะครับนี่ปุ๊บนี่หลอดไฟ100วัตต์ขับได้ปกตินะครับไซด์เวฟก็ยังปกติอยู่ไม่เพี้ยนนะครับนี่นะกินกระแสไป9แอมป์กว่านะครับโอเคก็สรุปได้ว่านะครับบอร์ดตัวนี้นะครับก็เสียแค่บอร์ดนะครับบอร์ดได้มีปัญหาขับสัญญาณขับออกไม่ได้นะครับแล้วก็มีคาปาบวมนะครับก็เปลี่ยนคาปาด้วยแล้วก็ซ่อมบอร์ดได้นะครับก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ประกอบคืนสู่ที่เดิมแล้วก็มาเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะสายเว็บนะครับรุ่นนี้เป็นเพียวสายเว็บแท้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบเครื่องแป๊บหนึ่งอุ้ยนะครับพลาสติกเริ่มร้อนแล้วนะโอเคโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบเครื่องกลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับเดี๋ยวเปิดฝั่ง DC ดูนะครับนี่มีไฟออกอะไรออกนะครับเดี๋ยววัดตรงนี้นะครับเมื่อกี้วัดแล้วก็ไฟออกปกตินะครับฝั่ง DC ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนฝั่ง AC ปุ๊บนี่ไฟ AC ทำงานนะครับมีบอกแบตตรงนี้ด้วยนะโอเคทีนี้ลองเสียบไฟดูนะครับปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับมีไฟออกเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับส
เสถียรนะครับนี่กิ๊กเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยววัดด้วยมิเตอร์ดูนะครับว่าไฟออกที่กี่โวลต์นะครับอาจจะดูอีลุงตุงนางนิดนึงนะครับฟืบนี่นะครับ219โวลต์ DC เอ้ย AC นะครับนี่นะความถี่ก็50เฮิรตซ์นะครับก็ถือว่าปกติดีนะครับนี่นะนี่นะครับเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับอย่างไซส์ขนาดแค่นี้นะครับก็แนะนำนะครับชาร์จแบตมือถือชาร์จไฟไฟฉายชาร์จโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ได้นะครับนะไม่ควรเอาไปใช้งานหนักนะครับเพราะว่าสเปคอินเวอร์เตอร์ก็ไม่ได้ให้มาเยอะอะไรนะครับก็4-500วัตต์นะครับ500วัตต์เขาก็น่าจะออกแบบมาให้ใช้กับอุปกรณ์พวกอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆนะครับพวกโทรศัพท์มือถือชาร์จกล้องชาร์จโน้ตบุ๊กนะครับอันนั้นพอได้นะครับไม่ใช่ตะบี้ตะบันไปเสียบการน้ำร้อนหุงข้าวอะไรอย่างนี้มันไม่ไหวมันไม่ได้นะครับถึงอินเวอร์เตอร์ได้แต่แบตมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับตามสเปคแบตตัวนี้40แอมป์นะครับไปดูมาแล้วนะสเปคแบต40แอมป์นะครับสเปคอินเวอร์เตอร์500วัตต์นะครับต่อเนื่องก็ราวๆ 3-400 วัตต์นะก็ประมาณนี้นะครับนะสำหรับเจ้าSolartech ตัวนี้นะครับ ST 500นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ